วันนี้จะมาแกะถุงที่เราอบบอนสีเอาไว้นะคะเราพบสิ่งผิดพลาดอย่างร้ายแรงแล้วก็อยากจะบอกทุกคนค่ะว่าให้ระวังห้ามเกิดขึ้นเด็ดขาดนะคะแล้วเราก็จะมาแนะนำวิธีบำรุงดูแลน้องบอนสีให้มีสีสวยสวยงามอวบอิ่มนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเรื่องราวดีๆอย่าลืมกดติดตามนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ Get to Know นะคะจะมาเปิดถุงอบบอนสีนะคะที่เราอบเอาไว้แล้วนะคะนี่มีหลายคนสงสัยว่ามันใช้เวลานานแค่ไหนเนาะมันบอกไม่ได้เนาะแล้วแต่อาการของบอนแล้วก็เราก็เฝ้าดูว่ามันพร้อมที่จะออกหรือยังนะคะดูจากภายนอกก็เห็นแล้วแหละว่าใบมันค่อนข้างสวยเดี๋ยววันนี้เราจะแกะถุงบอนสีนะคะแล้วพอดีเราเจอแบบสิ่งที่เราผิดพลาดเราคิดว่าเรื่องเล็กๆน้อยอะค่ะแต่ว่ามันกลายเป็นเรื่องใหญ่เลยแล้วก็อยากบอกทุกคนว่าอย่าให้มันเกิดขึ้นนะคะอันนี้เป็นกวนอิมนะคะเปิดออกมาแล้วนะถุงเปิดถุงออกมาแล้วเนาะใบสวยนะคะอวบอิ่มน้ำใช้ได้เลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวอยากให้ส่องดูชัดๆนึงนะคะว่ามันโอเคมากๆเลยนะคะเดี๋ยวดูกันชัดๆเลยเนี่ยค่ะชอบมากนะคะใบแบบอวบอิ่มน้ำแล้วก็โอเคถือว่าในระดับที่ใช้ได้เลยค่ะสิ่งที่จะคอนเฟิร์มว่าใช้ได้ก็คือมันแตกรากแล้วค่ะมันมีรากเพิ่มขึ้นนะคะอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้แถมมีหญ้าเกิดขึ้นมาด้วยอันนี้ต้องถอนออกนะคะแต่สิ่งที่เป็นความผิดพลาดอย่างร้ายแรงนะคะทุกคนเห็นไหมคะว่าต้นมันเอ็นค่ะต้นมันไม่ได้ตรงเพราะว่าตอนที่เราใส่ถุงอะค่ะเราเผลอไปนิดนึงอะถุงมันแฟบนะคะเราไม่ได้โยงเชือกผูกถุงไว้นะคะพลาดไปหน่อยนึงแล้วก็ลืมดูนะคะก็ปล่อยเอาไว้นะคะมันก็ไม่ได้หักนะคะมันเอ็นตามลู่ตามถุงอะค่ะเพราะฉะนั้นเราจะแก้ไขด้วยการใช้ไม้ค้ำเนาะไม้ค้ำแล้วก็เชือกผูกไว้บางๆนะคะแล้วก็บิดตัวต้นมาค่ะบิดเบาๆนะคะให้ต้นมันตั้งตรงอยู่ในองศาที่สวยแล้วอยู่ในระดับที่เหมาะสมอะค่ะทีนี้มันกะเวลาไม่ได้ว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนเนาะตอนนี้ก็คือเฝ้าบริบาลน้องไปก่อนเนาะเก็บไว้ในที่ลำไหลแล้วก็ดูให้มันเติบโตแล้วก็ปล่อยไม้ค้ำออกมานะคะสำหรับต้นนี้ใช้ได้เลยนะคะใบอวบอิ่มแล้วก็ตัวยังตรงอยู่ลำต้นมันยังตรงอยู่นะคะเพียงแต่ว่ามันจะมีใบบางใบที่มันลู่กับถุงอะค่ะแล้วมันทำให้ใบอ่ะเน่าเดี๋ยวเราจะตัดใบนั้นออกอะค่ะเห็นไหมคะใบเนี้ยค่ะมันไม่โอเคอะค่ะเราไม่อยากให้มันแหว่งแล้วเราจะตัดออกหมดเลยเพราะว่าต้นนี้มันโตค่อนข้างง่ายอยู่แล้วนะคะอันนี้ตัดออกไปเลยนะคะเดี๋ยวมันแตกใหม่ดูกันชัดๆเลยค่ะเห็นไหมคะตอนนี้มันจะรูตามถุงแล้วมันก็อาจจะเน่าได้ทีนี้วิธีการบำรุงอะค่ะเราจะใช้ปุ๋ยอินทรีย์อันนี้เป็นปุ๋ยทำครั้งคราวนะเขาบอกว่าเป็นปุ๋ยหมักจากพืชสดนะอันนี้ใส่พืชชนิดอื่นแล้วค่อนข้างดีเลยเราก็ลองมาใช้กับบอนสีนะคะอันนี้ก็ใส่ทุกต้นเลยเนาะหลังจากเอาออกมาแล้วเอาจากถุงอบแล้วค่ะใส่แล้วก็เอาเปลือกมะพร้าวนะเปลือกมะพร้าวอะค่ะคุมไว้นะคะทุกต้นเลยอันนี้อัญมณีแดงเนาะอีกอันนึงที่เราจะบำรุงถึงแม้ว่าเรายังไม่ได้ใส่ถุงก็คือตัวของช้างเผือกใบบัวนะคะอันนี้ช้างเผือกใบบัวน่ะค่อนข้างสวยเลยนะคะสวยอันนี้เราก็ดูแลอย่างดีทีนี้วิธีการที่เราจะบำรุงอะค่ะก็คล้ายกันอันนี้คือรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยเนาะอันนี้แตกดีมากเลยเห็นไหมคะเนี่ยต้นเล็กๆเต็มไปหมดเลยนะคะก็ดินนางยังค่อนข้างจะแน่นนิดนึงละเราก็ออกมาแล้วก็พรวนดินนะคะแล้วก็ใส่ปุ๋ยให้ทำครั้งคราวเหมือนกันนะคะอันนี้ก็พรวนดินนิดนึงพรวนดินเสร็จก็เติมปุ๋ยเลยค่ะไม่ต้องเยอะค่ะนิดหน่อยนะคะเรียบร้อยนะคะแล้วก็ใช้เปลือกมะพร้าวคุมเหมือนกันนะคะคุมไปเลยเพื่อรักษาความชุ่มชื้นเนาะคุมให้หมดทั้งหน้ากระถางเลยนะคะใส่เข้าไปก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะคะก็เหลือขั้นตอนสุดท้ายคือการรดน้ำ
การรดน้ำก็รดเบาๆนะส่วนใหญ่เราจะใช้บัวนะคะเราจะไม่ใช้สายยางฉีดเนาะมันก็ค่อนข้างรุนแรงเกินไปต้นมันอาจจะหักได้นะคะอันนี้ก็ค่อยๆรดน้ำรดน้ำเสร็จอะค่ะเราก็จะไปเก็บกลุ่มเนี้ยไว้ในที่แสงลำไรก่อนเนาะกลุ่มนี้ไม่ค่อยชอบแดดจัดอยู่แล้วนะวางไว้ก่อนนะคะก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยสำหรับการดูแลนะคะแล้วก็คือใส่ปุ๋ยเป็นระยะแล้วก็รดน้ำสม่ำเสมอไม่ปล่อยให้แห้งจนเกินไปหรือว่ารดจนแฉะเกินไปนะคะง่ายๆเพียงแค่นี้เองค่ะเราก็จะได้บอนสีนะคะสีสวยๆแล้วก็อวบอิ่มน้ำเนาะค่อนข้างแข็งแรงสมบูรณ์นะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะมีเรื่องราวดีๆมาแชร์แค่นี้ละค่ะสวัสดีค่ะ